สบายดียามเช้าทุกคนตอนนี้บอคำก็อยู่ที่สารวันเนาะว่านี่นั่งริ่งกับน้องทรายซึมๆหน่อยหนึ่งทอดสมออยู่ที่สารวันบรรยากาศดีเลยทุกคนสารวันนะเป็นเมืองที่เงียบสงบเนาะประมาณ9 โมง 10 โมงจากว่ารถนี่บอกให้แลนแล้วเนาะเนี่ยสมอเขานะค่ำใส่นอนท่านสมอเขา ไก่ให้มันพูดอย่างยากนะคนพูสารวันมาค่ำก็ลืมถามซื้อน้องทรายแล้วว่าพูอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่างามเนาะเป็นเลเยอร์คือขั้นใดเห็นป่ะเป็นสเต็ปขึ้นสวยงามพูตัวนี้สารวันมื้อนี้โอเคเลยบรรยากาศดีทุกคนแห่งสารวันห้าน้องทรายก็มีอเมซอนนี่แล้วก็สารวันเป็นห้านางลินเนาะเป็นบาร์ We are open Monday and Saturday เนาะ 5 PM to 11 PM เปิดทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ทุกคนเนาะหาเศษมองเนาะบรรยากาศดีอากาศเย็นเนาะเบิ่งคือสิบ่เย็นตอนมานะนั่งไปนั่งมาโอ้เย็นเนาะทุกคนเย็นอีหลีผู้ใดได้มากับมันนั่งลิ้นมาพักมาเซาเมื่อยยังนี่ได้ทุกคนเนาะที่สารวันพักเป็นห้องมาสวนแค้นสารวันเด้อตัวนี้สารวันมี2 ชุดมีส่วนองค์แก้วแล้วก็ส่วนตัวนี้บ่แต่ว่าจุดนี้จะอยู่ในเมืองจะสบายนิดนึงมีหูแขนยังให้ถ่ายหูถ่ายอย่างพร้อมบอกว่ามาซ่องมาจากบ่าวคำก็ได้นะซ่องบ่าวคำบอกว่าโอ้ยเนี่ยอายมานำสินะมานำซ่องบ่าวคำพี่เด้อนั่งนี่กับน้องชายเพิ่นได้เนาะดาดฟ้าสารวันปรากสวนแขนของแท้ทุกคนของแท้อ่ะเดี๋ยวบอกคำเสร็จอย่างต่อนะติดตามกันเป็นยางก็บินขบาทยามเศร้าทุกคนที่สารวัตรยามเศร้าที่สารวันทุกคนพามาเลาะตลาดเศร้าที่สารวันหลังจากเมื่อวานเลาะตลาดแรงนั่งลิ้นได้หนึ่งพักผ่อนตื่นเศร้ามากลับมาเลาะตลาดเครื่องขายหลายทุกคนมีทอดไก่ไก่ปลาไก่มดหลายอย่างโอ้มีตัวเนี่ยวนะทุกคนครับเคยเห็นป่ะเนี่ยบลูเบอรี่บ่ชื่อได้มักเล่นโอเคอ่ะครับกล่องกุ้งครับกล่องเสื้อหาอ่ะวุ้ยวุ้ยทำไมแง่มาดีคืนมันอาบอยู่หน้าบ้านอยู่กันเลยที่ประคอกันมันสาวมันก็ได้อาบบอกมาสื่อเครื่องยันตาบ้าว้าป่าคอกังสินค้าการเกษตรหลายอย่างเนี่ยปลาดุกนาพร้อมอยู่
ปลาดุกนาทุกคนตัวสินะหัวแปลกๆให้มึงสั้นๆละเป็นปลาดุกนาลำไส้กำขัวมีอย่างไรเนาะเป็นประมาณนี้บ่ทุกคนเครื่องขายบ่หลายปานใดมันทักน้อยนี่ก็โซนขันบักไม้คือเก่าโซนเมื่อวานนี้มาถ่ายให้แหละก็บ่มีอย่างหลายเอามากใหญ่เด้อมากน้อยเพิ่มเก็บให้มันใหญ่ก่อนมันบ่มีค่าอยู่ตลอดนี่ก็บอจรถทั่วไปทุกคนมีบันแก้วไม่ยังครับตลาดสารวัตรในปัจจุบันนี่มันขายซีนเหรอส่วนทางในขายซีนขายไข่ยังครับดังคือว่าไปทุกคนเฮาจะบ่ค่อยล่มกับแม่ค้านะถ้าเฮาบ่ซื้อเครื่องน้ำเพิ่นเพราะว่ามันอาจเป็นการรบกวนเพิ่นนะบางคนมันก็บ่สู้กล้องเนาะคือคนลาวเฮานี่เป็นคนค่อนข้างย่านกล้องนะค่อนข้างอายกล้องว่าซั่นซะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งลักษณะของว่าแม่ค้าเพิ่นสิตอบโต้จังได๋หรือว่าอีหยังจังซี่เบิ่งตามโต้จริงเนาะเบิ่งตามหน้างานว่าซั่นซะพยายามถ่ายมาอินเสิร์ตทุกคนได้เบิ่งเนาะบรรยากาศจุดต่างๆอยู่ในภาคใต้ของลาวเฮาโอเคเลยทุกคนบรรยากาศตอนนี้เขากับบราอย่างเนาะเพราะว่าเขาซื้อเครื่องวานนี้แล้วตอนเช้าตั้งมาให้ทุกคนได้เบิ่งกันซิเนาะว่าบรรยากาศเป็นจังได๋แม่มะกอกมะกอกตำแจ่วก็เป็นประมาณนี้ทุกคนที่สารวัตรก็บ่มีอย่างไรตามทุกคนได้เห็นแล้วเนาะไปเดินทางต่อทุกคนมาจอดบนตลาดนิดนึงเอ้ามาแวะซื้อปิ้งทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตลาดสารวัตรนี่แหละตลาดสารวัตรมีบ่อนเดียวนี่ว่าเอ้ยบ่อนเดียวนี่ว่าเซาแรงบ่อนเดียวมีคนขายหลายบ่ตั้งบ่อักตั้งให้จะได้ยังแหละจักเลาะถ่ายคลิปซื้อแต่ว่าคนบ่หลายเท่าตอนนี้แม่นบ่แม่นบ่ตอนนี้ก็ตลาดเก่าเฮาดีอ๋อได้ๆตลาดแข้งสารวัตรทุกคนขายปิ้งไก่เนาะคนมาซื้อก็หลายฮะซื้อกันซื้อของกันตัวนั้น2หน่วยตก10,000จะเปล่าเอาตัวอัลมอนด์นะแมนบ่โดยบ่นี่ตัวไก่แมนนี่บ่ข้างหน้านะต่อไปแมนมักโมเซ่มาปักซองปั
ักลาน้ำดิตรงปักเซ่ถนนจะไปเมืองนอกยังไปนอกไปเมืองนอกเมืองหมอบอขี่รถลิ้นถ่ายคลิปวิดีโอ YouTube โมแซ่บทุกคนตอร์นาโดเนาะข้าวหอมเนาะข้าวหอมประโมยังนี่จินตลาทอร์นาโดทุกคนเดินทางต่อเนาะอ๋อจินไข่หมดแดงนะคนจินไข่หมดแดงเขาเปียกปูของแท้สารวันสารวันมีคำตอบมากับน้องสายครบมากับน้องสายไปทุกคนเนาะมาสารวันแวซื้อแวชมอยู่นี่ได้เนาะเนื้อปูเนื้อปูสดใหม่ใส่เลยทุกคนของแท้ต้องลอง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 กายมาไปหาน้องเพื่อนได้เดี๋ยวเขากินข้าวเดินทางต่อทุกคนที่ส่วนแค้นสารวันเนาะตัวนี้ห่างจากตลาดสารวันประมาณ1กิโลเมตรถ้าเข้าจากทางเบงนะพุ่งมาจากหลักว่าอยู่นี่3หลักว่า2หลักจากทางเบงตัวนี้บ่แม่นสองหลักเนาะประมาณ2หลักเนาะทุกคนปักหมุดมาได้เปิด7โมงเช้าหา2โมงแล้งเนาะห้างเขาเปียกนะแต่ว่าทางเทิงหันเปิด5โมงแล้งหา11โมงทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ทุกคนวันอาทิตย์เป็นขอพักก่อนเพิ่นว่าขอพักอันซอกบอลเลาะวันอาทิตย์เจ้าของก็จะเลาะเพราะจะเจ้าของทุกคนกินข้าวน้ำกันตัวเมืองสารวันทุกคนพามาเลาะสมตัวเมืองสารวันได้หนึ่งเนาะก่อนเดินทางต่แค่นี้ก็เป็นบ้านหลักสองทุกคนบ้านหลักสองเมืองสารวันแข่งสารวันมีห้างขายเครื่องขายอย่างไรอยู่ด้วยเนาะหุ่นนี่มีห้างพลไซฮองแฮมพลไซหลายจุดเลยเนาะไอ้ฝรั่งนี่กับทีมรถตะวันนี่เนาะมื้อนี้ไปแสบปุ๊บมื้อนี้หากระตื้นนอนด้วยกันนี่เพิ่นนี่เบิ่งทรงนี่บายเนาะมันจะได้เลยกินข้าวเปียกกินเอ้ยไปซะแล้วเขตหลัก2ได้นี่เด้านาไปหลายทุกคนเมื่อกี้ก็สิเป็นข้างหน้าเป็นป้าถนนสารวันสารวันมีเดินบินนำนะมีเดินบินนำเป็นเดินบินเก่าเนาะสมัยสงครามพุ่นละแต่ว่าเป็นเดินโมยใหญ่ปันไหนเนาะคล้ายๆวังเบียงเดินบินสารวันกันเดี๋ยวไปซ้อมเมืองเดินบินก่อนทุกคนเบาคำขอเบิ่งแผนที่ที่ตั้งเดินบินครับเพื่อความสัวเนาะเดินบินอยู่ไซนอเดินบินต้องไปซื้อแล้วเลี้ยวขวาทุกคนจะเห็นเดินบินตลาด AB โซกไซแข่งสารวันตลาดใหม่เนาะเป็นตลาดจีนมาตัวนี้แต่ว่าคนก็พอมาละไปคนไปเดินบินน้ำกันเลี้ยวซ้ายตัวนี้จะเป็นเดินบินครับเพิ่งน้ำกันเนาะมีห้องหอยอย่างปัจจุบันนี่แน่ปัจจุบันนี้ยังมีห้องหอยอย่างบอให้เดินบินเข้ามาก็เป็นร้านบิ่นจบเจือด้วยหอบังคับการบิน
าคาสลามบินเก่าใช่ไหมโอ้กว้างเลยทุกคนรันเวย์น่ะรันเวย์กว้างเติบเลยนี่ปานเหินบรสนนั่นภูกระแตเนาะน้องสายเป็นวะภูกระแตสนามบินในปัจจุบันสนามบินเก่าในปัจจุบันยาวเลยทุกคนรันเวย์ประมาณ2กิโลเมตรคุณเนาะซ้ายซ้ายเบิ่งนี่ระดับลักลักไปปลายเพื่อนเนาะแต่ว่ากระถือถือปะห้างไว้เนาะถือปะห้างไว้ตามยุคสมัยฮะแหละต้นกระถางนี่มันล่าอยู่นี่สนามบินเก่าสารวันสารวันเตี้ยลงคักอีหลีเฮ็ดเป็นลานกว้างๆหรือว่าแปลงให้มันเป็นแปลงเฮ็ดบ่อนนั่งดินตัวแรงก็ได้ทุกคนนี่คือสภาพมันได้ขนาดบรรยากาศมันได้มีหนองน้ำพร้อมอยู่นี่รันเวย์ก็เป็นรันเวย์ทางอย่างในสมัยตะกี้เพื่อนเนาะน่าจะเป็นยนต์ประเภทเอียงประเภท UL 550หรือว่ายนต์ ATA บ่ ATA นี่น่าจะลงได้อยู่เบิกจากรันเวย์นี่ ATA แล้วก็เอียง F.5 อย่างน่าจะลงได้เนาะ F.5 T.28 เนี่ยขึ้นลงได้ความยาวนี่น่าจะยาวกว่าสนามบินลองแจ้งซาบอกคำเบิ่งเลยลองแจ้งเป็นสนามบินอยู่แข่งเซตสมบูรณ์เนาะอันนั้นคือบ่ยาวปานใดเนื่องจากอยู่เขตภูเขาแต่ว่าตัวนี้นี่มันยาวยาวพอสมควรสนามบินสารวันในปัจจุบันเนี่ยคักๆทุกคนเนาะอาจจะมีความหลังตะกี้เนาะอพยพหรือว่าสนามบินสงครามบ่ตะกี้ก็สีเฟื่องฟูละเขตนี้เขตชลวันเนี่ยเขตสนามบินเนี่ยที่มีห้างค้าห้างขายมีอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พาทุกคนมาย้อนเวลาเบิ่งสภาพการเนาะที่ชลวันน้ำกันเอาเดี๋ยวเดินทางต่อทุกคนมาเวทายสนามบินทุกคนได้เบิ่งกันเสียว่าสภาพปัจจุบันสนามบินสารวัตรนี่เป็นจังได๋มีอย่างให้หน้าที่ตามรับชมเนาะก็เป็นประมาณนี้กว้างขวางยาวไกลทุกคนกำขวอเห็นภูกระแตเนาะด้านหน้าเป็นน่าจะมันใส่ผู้หลวงเนาะห้องว่าการปกครองแข่งสารวัตรทุกคนเขตนี้เป็นห้องล่าห้องการเนาะห้องล่าห้องการเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีประกันสังคมต่างๆถ้าเลี้ยวขวาจะไปขวาข้ามเสียโดดคนไปซ้อมเพื่อนกันเนาะคุมเขตบ้านวัดคุมเขตบ้านวัดกับอ่างนี้เป็นยังไงแล้วขวาข้ามเสียโดดในปัจจุบันนี้สวยงามบ่โอ้มีห้านางลิดพร้อมทุกคนกระตอบน้อยเนาะห้านางลิ้นพร้อมด้วยนี่โอ้บรรยากาศดีเว้ยขอข้ามเสดโดนในปัจจุบันแม่น้ำเสดโดนสวยงามทุกคนไอ้ห้านพุ่นน่ะเป็นตอบซะแล้วเนาะงามดีทุกคนน้ำประปาแข่งสารวันข้ามไปเห็นบ้านเสียงยืนเนาะได้สายน้ำเสดโดน
ไปแล้วมันห่อไตไปใกล้ๆนี่เดี๋ยวบ่คําพาไปซ้อมห่อไตเนาะเป็นจังได๋ห่อไตแข่งสารวันในปัจจุบันนี่เนาะติดตามนํากันเนาะมาแวะเบิ่งน้ําไสโดนหน่อยนึงนะครับคักๆๆไสโดนน้ําใสเนาะน้ําใสยิ่งเหลือนี่โอเคเลยเดินทางต่อทุกคนไปห่อไตน้ำกันเนาะขึ้นอวัดนี่มีห่อไตทุกคนบัดกลางหมดตอนนี้นะสบน้ำกันเป็นจังใดห่อไตแข่งสารวันโอ้สวยงามทุกคนนี่เพิ่นมาเขียนกองบ่มาเอากองบ่เนาะวัดสารวันเพิ่นเขียนเสื้อว่าวัดใหญ่สี่มงคลเมืองและแข่งสารวันเมืองและแข่งสารวันก็หมายความว่าซื้อเดียวกันทุกคนซื้อสารวันคือกันเพิ่นเลยใส่คําว่าวัดใหญ่สี่มงคลเมืองและแข่งสารวันเนาะมีตัวกวางตัวโอ่งตัวมังพร้อมอยู่นี่นี่เป็นหอแจกทุกคนสวยงามเลยเนาะจักตัวอย่างบ่อยู่ข้างใดนี่ไปเบิ่งเป็นหนึ่งตัวอีกอย่างคือตัวนาคแต่กับโบแมนตัวนาคทุกคนตัวนาคต้องเป็นแบบนี้เนาะพญานาคเนาะอันนี้ตัวอย่างโบเป็นแต่แพงขนาดเนาะตัวอย่างเพื่อนพวกทุกคนผู้ใดห่วงแล้วบอกบอกคำเลยเด้อทั้งรูปเป็นคุดเนาะทั้งถึงเป็นนาคหรือว่าอีหยังเบิ่งบ่ออกเบิ่งห่อไตนำกันห่อไตแข่งสารวันของแท้ทุกคนนี่เนาะของแท้แข่งสารวันด้วยนี่มีกบโคอย่างพร้อมเนาะพร้อมข้างงามงามทุกคนท่านบัวสอนคนสารวันเป็นคนรับผิดชอบโครงการท่านคำบุญดวงปัญญาท่านสมพงษ์พระอาจารย์มหาสุรศก่อสร้างวันที่7เดือน6เนาะ2009สำเร็จวันที่22เดือนมีนาเนาะ2018ก็ใช้เวลา9ปีก่อสร้างทุกคนเบิด5ตื้อเนาะห่อไตกลางน้ำเบิด5ตื้อสวยงามเสานี่หลายเพื่อนทุกคนเสานี่จัดเต็มเนาะสภาพห่อไตในปัจจุบันพิทเทคออฟชูใช่กรุณาพดเกือบนี่บอลให้อาหารปลาแกเอาอาหารปลาแล้วก็เกลือปลาอยู่ห่อไตนี่เนาะถ่วงพอได้ป่ะเนี่ยก็คือบอกเขียนบอกถ่วงพอได้ทุกคนให
ให้เขาได้ก็ได้เชื่อโมทนาในหนึ่งละเกือบป่าทุกคนได้เปิงน้ำกันถงหนึ่งพอพอทุกคนเปิงน้ำกับเจียนป่าอย่างแน่นอนเปิดทัดป่าโอ้ปลาหินตัวบักใหญ่ทุกคนบุบบับบุบบับอย่างนี้เนี่ยหลายอยู่เลยคนปลาดุกพร้อมมีเต่าญี่ปุ่นนำทุกคนปลาดุกนี่พี่ลึกเนาะปลาตัวใดตัวนั้นห่อไตเต่าแก้มแดงนี่เต่าญี่ปุ่นตัวนี้ปลาดุกนี่เป็นป่านั่นเลยเนาะพี่ลึกตัวใดก็ได้ป่าที่ห่อไต่แข็งสารวันสุดยอดสุดยอดอันนี้ห่อไต่จากอดีตสู่ปัจจุบันแข็งสารวันระยะก่อสร้างให้วิทย์แมนปี1784ระยะสร้างทดแทนให้ใหญ่กว่าเก่าปี18หากเก้าเกือบร้อยปีทุกคนเลยมาสร้างทดแทนเหลือปีหนึ่งก็จะสูญถึงสงครามทำลายมุนอาเนาะเนาะหัวไตปัจจุบัน2010หา2018นี่มันการผ่านห้อนผ่านหนาวของหัวไตแข็งสารวันเนาะเริ่มสร้าง1784และถึงสงครามทำลายทุกคนนี่มันเสาห่อไตหลังเก่าอายุ 1,000 ปีของแท้ของแท้ทุกคนเสาห่อไตเก่าที่เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยบ่มีปวกกัดเลยทุกคนไม้ของแท้เลยดีๆนี่สวยงามเดี๋ยวมาเก็บภาพเป็นคนได้เป็นน้ำกันแล้วบ้านเมืองสารวันถ่ายมาฝากไอ้น้องอยู่ทางในประเทศต่างประเทศคนลาวอยู่ทางอเมริกาฝรั่งอังกฤษแคนาดาอย่างก็แล้วแต่เนาะเยอรมันญี่ปุ่นที่สนใจก็วัฒนธรรมลาวเนี่ยมาเที่ยวชมได้ทุกคนบ้านเฮาบ้านเมืองเฮาเนาะผู้ใดสนใจสนับสนุนบ่อคำเนาะสามารถติดต่อมาได้เนาะอยู่ทาง Facebook เลยหรือว่าYouTube ก็ได้ทุกคนหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งก็ได้นะเพื่อกำลังใจทางบอคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆเนาะได้มาหล่อถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งแต่ละจุดแต่ละจุดแมนบอคูบาจั่วอันนี้บ้านยังจั่วบ้านวัดกลางบ้านวัดกลางอันนี้แมนฮอไตวัดแมนวัดยังวัดกลางวัดกลางคือกันไตนาสารวันมีบ่อนเดียวนี่บ่ห่อไต่นี่เลยมียังยังลายส่วนป่าเนี่ยตัวใหญ่เนาะปลาดุกนี่เป็นหอดเศร้าโลกบุจักสวยงามทุกคนสวยงามห่อไต่ทางในเป็นจะได้จั่วที่ไหนฮะพี่พระมีหนังสือใบลานเห็นบ่อ่านเป็นอยู่บ่ต้องได้เฮียนค่ะว่าเป็นนะจัวอยู่มาแต่สมบัติได้นี่มาแต่บ้านได้นี่เมืองละครเพลงแค่เมืองสารวัตรมอมอนี่บ่ปัดสามองค์นี่บ่ทุกคนเนาะเดินทางต่อมาแวะถ่ายวิดีโอทุกคนได้เบิ่งหน่อยนึงเนาะเบิ่งน้ำกัน
จัวนี่เพิ่นบ่อนามัยบ่นี่ขี้ใหญ่ทั้งกองนี่ทุกตอนแรกบ่อนามัยมันจึงงามเขามาเบิ่งมันจึงสบายตาเบิ่งซอยกันทุกคนหอไตในปัจจุบันนี่เนาะทางในมีพระกันต้องสืบไปร้านจั่วเพิ่นว่าก็ประมาณนั้นแหละเนาะหอไตแต่ละจุดในประเทศลาวก็เป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ตู้ให้อาหารปลามี2จุดทุกคนโอเคเลยเนาะอ่ะเพิ่นกำลังปรับปรุงเดินทุกคนเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อกันแล้วพอกันเนาะไปสะดามันเติมแสนแน่ทุกคนตอนนี้บ่ค่อยใช้เต็มถังเนาะใช้เท่าละแสนแล้วก็โอเคแล้วก็ไปสรุปยอดประเดี๋ยวจะเวียงจันทน์นะว่าสิเบิดเท่าใดน้ำมันระยะเดินทางทั้งหมดนี่เนาะผลิตเท่า 2,660 กิโลประมาณเศษหนึ่งได้ประมาณ 4.4 เด็ดทุกคนนาทีสารวันนี่บ้านอย่างกับน้องชายบ้านอีอย่างบ้านนาคูนาคูโครงการสีมังนาคูตี้โอเคเดินทางต่อทุกคน